ใบเตยอาสยามเปิดพื้นที่คุยเรื่องน้องเวทมนต์ชัดเจนพร้อมปิดอู่มีแค่คนเดียวก็เกินพอขึ้นแท่นคู่แม่ลูกสุดฮอตประจำปี2021ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใบเตยอาสยามและน้องเวทมนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกสาวแก้มยุ้ยที่ฉายแววความน่ารักสดใจจนบรรดาแฟนคลับคนรักเด็กหลังกันงอมแงมงานนี้คุณแม่ซุปตาก็เลยถือโอกาสดีเปิดพื้นที่บนอินสตาแกรมบีโอเอเยอร์สยามให้ชาวเน็ตได้เข้ามาร่วมพูดคุยสอบถามกันถึงเรื่องที่อยากรู้เกี่ยวกับน้องเวทมนต์โดยที่สาวใบเตยจะทำหน้าที่เป็นคนให้คำตอบด้วยตัวเองซึ่งเรื่องราวส่วนใหญ่ที่ถูกส่งเข้ามาไม่เพียงแต่จะเป็นเรื่องของน้องเวทมนต์อย่างเช่นวิธีการเลี้ยงดูโรงเรียนโอกาสในการเข้าวงการไปจนถึงการสอนให้หนูน้อยได้เรียนรู้ภาษาใต้ซึ่งเป็นภาษาบ้านเกิดของคุณแม่เท่านั้นแต่งานนี้หลายคนยังอยากรู้ด้วยว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ใบเตยอาสยามและคุณสามีดีเจแมนจะเปิดอู่ต้อนรับเบบีคนที่สองของบ้านกุญชรให้มาเป็นเพื่อนเล่นเป็นคู่คิดกับน้องเวทมนต์แม่ใบอยากมีน้องกี่คนคนเดียวก็เกินพอหัวเราะแม่ใบเลี้ยงน้องเวทมนต์ยังไงคะทำไมเป็นเด็กอารมณ์ดีจังเลี้ยงแบบเป็นตัวของตัวเองเลยค่ะแม่ใบเป็นคนร่าเริงอยู่แล้วด้วยตอนท้องเวทมนต์แม่ใบก็จะมีความสุขมากๆไม่เครียดเลยค่ะเต้นติ๊กต็อกตลอดและคุณหมอจะพูดกับแม่ใบเสมอว่าถ้าเรามีความสุขลูกก็จะมีความสุขค่ะถ้าน้องเวทมนต์มีอายุที่จะเข้าโรงเรียนแล้วป้าแม่และแม่ใบจะให้น้องเข้าโรงเรียนไหนนานาชาติเอกชนทั่วไปแน่นอนค่ะจะให้เข้าอินเตอร์เลยใกล้บ้านมีหลายโรงเรียนเลยค่ะเดี๋ยวปีหน้าคงต้องไปดูโรงเรียนและตัดสินใจอีกทีว่าชอบที่ไหนแม่ใบกับป้าแมนอยากให้น้องได้เก่งภาษาอังกฤษแม่ใบกับป้าแมนอยากส่งเขาไปเรียนเมืองนอกด้วยค่ะเลยต้องฝึกภาษาตั้งแต่เด็กจะเอาน้องเวทมนต์เข้าวงการไหมคะแม่แล้วแต่เขาเลยค่ะให้เขาเลือกสิ่งที่เขารักและชอบด้วยตัวเองดีที่สุดเขาอยากทำอะไรจะเป็นอะไรแม่ใบจะคอยสนับสนุนดูแลเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เขาและเป็นกำลังใจให้เขาในทุกๆอย่างทุกๆเรื่องตลอดไปเลยค่ะแม่ใบจะสอนน้องเวทมนต์พูดภาษาใต้ไหมคะน้องน่ารักมากค่ะคุณยายสอนตลอดเลยเขาพูดใต้ใส่ทุกวันเห็นคุณแม่ซุปตาใบเตยอาสยามออกมาให้คำตอบชัดๆไม่มีแก๊ปแบบนี้ก็ยิ่งไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมแฟนคลับถึงได้ทั้งรักทั้งเอ็นดูครอบครัวกุญชรมากขนาดนี้จริงไหมล่ะจะทุกคนใบเตยอาสยามรีเทิร์นตำนานแน่นอกใส่ชุดนี้เลี้ยงลูกอยู่บ้านแซ่บจนเผลอโฟกัสผิดจุดใบเตยกระแตจะอาสยามเปิดใจเคลียร์ทุกเรื่องปมข่าวมีปัญหาเขม่นกันชมพู่ขอนำเสนอน้องพายุเต้นโชว์กำกับการแสดงโดยพี่สายฟ้าไม่เสียแรงที่ตามติดแม่ไปถ่ายทำรายการสามแซ่บอยู่บ่อยๆเพราะสองแฝดสายฟ้าพายุดูแล้วมีแววศิลปินดาราตั้งแต่เด็กนอกจากจะคุ้นกับกล้องเป็นอย่างดีแล้วเวลาอยู่บ้านก็มีการฝึกซ้อมการแสดงกันไปพลางๆและความน่ารักล่าสุดที่ชมพู่อารยาเอามาโพสต์ลงโซเชียลให้รับชมการแสดงที่แฝดน้องๆพายุเป็นคนทำการแสดงสายแดนมาแล้วไม่ต้องเปิดเพลงก็เต้นได้ร้องได้สายเอนเตอร์เทนตัวจริงเสียงจริงแถมยังมีพี่ชายอย่างพี่สายฟ้ามาคอยยืนเป็นคนกำกับด้วยว่าให้ทำอะไรหาอุปกรณ์เสริมมาให้น้อง
และที่ขาดไม่ได้ก็คือการแสดงเชิดสิงโตปิดท้ายมาถูกทางแล้วจ้าสายฟ้าพายุตำรอยแม่แน่ๆลูกคลิปนี้ถูกใจพี่ๆมากเสียงส่วนใหญ่ที่ดูบอกว่าขำหนักมากสองพี่น้องเข้าขากันจริงๆพายุไม่ธรรมดาคว้าสากทำไมร้องเพลงมะหล่องกล่องแก่งพร้อมท่าเต้นมันฝีมือแม่ชมยังเฉียบตัดผมให้สายฟ้าพายุรอบนี้หลายคนเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปชมพู่อารยาเตรียมต่อเติมบ้านคุณแม่ดูแค่แปลนก็อลังการสายฟ้าพายุมาคุมงานเองโควิดทำพีชโน้ตอุดมเลื่อนการแสดงเดี่ยว13เป็นเดือนสิงหาโควิดทำพีชโน้ตอุดมแต้พานิชโพสต์แจ้งแฟนๆเลื่อนทำการแสดงเดี่ยว13จากเดือนกุมภาพันธ์เป็นสิงหาคม64ลั่นต้องยอมรับสภาพถือเป็นโชว์ที่หลายๆคนตั้งตารอคอยสำหรับการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของศิลปินอารมณ์ดีโน้ตอุดมแต้พานิชโดยในปีนี้เดี่ยว13กำลังจะกลับมาให้ทุกคนได้คืนเครงเฮฮากันในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงที่แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบใหม่ทำให้การแสดงดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปทั้งนี้โน้ตอุดมได้โพสต์คลิปผ่านทางเฟซบุ๊กเดี่ยวแจ้งถึงสาเหตุในการเลื่อนเดี่ยว13ออกไปเป็นเดือนสิงหาคมนี้แทนโดยบอกว่าต้องยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นแม้จะไม่อยากเลื่อนก็ตามเพราะเตรียมงานทุกอย่างไว้พร้อมแล้วพร้อมให้กำลังใจคนไทยผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ด้วยกันนอกจากนี้ทางเพจยังได้ระบุรายละเอียดด้วยว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยซิงเกอร์ Proudly Present BEAW13จำเป็นต้องเลื่อนการแสดงไปเป็นวันที่ 13-22 สิงหาคม 2564 ชั้น 5 นรอยัลพารากอนฮอลรอบการแสดงของผู้ชมจะปรับไปตามลำดับรอบการแสดงเช่นรอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564จะเปลี่ยนเป็นรอบการแสดงวันศุกร์ที่13สิงหาคม2564โดยเลขที่นั่งยังคงเป็นเลขที่นั่งเดิมผู้ชมที่ซื้อบัตรเข้าชมการแสดงไว้แล้วจะสามารถรับบัตรพลาสติกได้ตั้งแต่วันที่1-30มิถุนายน2564ได้ที่ 7-Eleven 50สาขาทั่วประเทศและสำหรับผู้ชมที่เลือกการรับบัตรแบบจัดส่งตามบัตรจะเริ่มจัดส่งในวันที่1มิถุนายน2564สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งบัตรโดยติดต่อเซ็นเตอร์028267788ตลอด24ชั่วโมงหรืออีเมลแจ้งความประสงค์ที่ภายในวันที่30เมษายน2564แคนายิกาอดีตสมาชิก BNK48 สวมเสื้อพักก้าวไกลแฟนๆแห่เชียร์ว่าที่ส.หญิงแคนายิกาอดีตสมาชิก BNK48 สวมเสื้อพักก้าวไกลลงพื้นที่แฟนๆแห่เชียร์ว่าที่ส.ส.หญิงถามลงเขตไหนพร้อมเลือกแคนายิกาสีเนียนอดีตสมาชิกวงไอดอล BNK48 ได้โพสต์รูปตนเองสวมเสื้อพักก้าวไกลสีกรมท่าโลโก้พักสีส้มเมื่อวันที่12มกราคม2564พร้อมข้อความระบุว่าหายหน้าหายตาไม่ใช่ไรลงพื้นที่อยู่โดนแดดเผาหมดแล้วแคนอดีต BNK48 นั่งที่ปรึกษาอนุกมอทอยสปอร์ตชุดเดียวกับโฟกัสเผยไทยขาดการส่งเสริมแคนายิกาอดีต BNK48 เข้าร่วมม็อบชาวเน็ตติงพ่อแม่คงเสียใจสุดท้ายพ่อมาตอบเองพ่อแคนายิกาว่าที่ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ให้กำลังใจน้ำใส BNK48 ปมแต่งนาซีสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากหลังจากที่เธอได้โพสต์ภาพดังกล่าวก
ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เธอจำนวนมากอาทิไอดอลตัวจริงแววว่าที่ส.ส.ในอนาคตกำลังมาแล้วบ้างก็ถามว่าเธอจะลงสมัครพื้นเขตเลือกตั้งใดพร้อมสนับสนุนหากเธอลงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.แทน BNK48 เปิดใจหลังพ้นโทษพักงาน1 เดือนปมรูปหลุดคู่หนุ่มไอจีลับตำรวจเร่งหาตัวแอดมินเพจดังคนโพสต์แฉสอบหามือแฮกไอจีไอดอลสาวแคน BNK48